ไปแค่ไหนนะครับครับมาดูประเด็นเรื่องโควิด19นะครับเรื่องนี้ต้องจับตาเพราะว่าเดี๋ยวจีนกำลังจะเปิดประเทศแล้วนะครับคือไทยก็ออกมายืนยันว่าพร้อมรับนักท่องเที่ยวของชาวจีนเนี่ยนะครับไม่เลือกปฏิบัติไม่ปรับเพิ่มและไม่ได้ปรับลดสำหรับมาตรการในการป้องกันการแพร่ระบาดของโควิด-19 นี่เป็นผลการประชุมร่วมกันของ4กระทรวงและอีก1องค์กรนะครับทีนี้ถ้าไปดูทางด้านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขก็ออกมาประสานเสียงความพร้อมครับว่าพร้อมที่จะจับมือกับรัฐมนตรีเจ้ากระทรวงอีก2กระทรวงเพื่อให้การต้อนรับนักท่องเที่ยวจีนไฟล์แรกที่สนามบินสุวรรณภูมิ12มกราคมนี้ครับยืนแถลงร่วมกันเลยครับหลังจากประชุมแล้วเสร็จระหว่างกระทรวงคมนาคมการท่องเที่ยวการต่างประเทศและสาธารณสุขพร้อมกับกรุงเทพมหานครได้ข้อสรุปที่จะจัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการร่วมอำนวยความสะดวกให้นักท่องเที่ยวที่จะเข้ามาในช่วงเริ่มต้นและพร้อมที่จะจับมือกันไปตรวจเยี่ยมความพร้อมและร่วมต้อนรับนักท่องเที่ยวจีนไฟแรกด้วยครับโดยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขก็ย้ำในความพร้อมต้อนรับนักท่องเที่ยวทุกชาติอย่างเท่าเทียมและด้วยความพร้อมของระบบสาธารณสุขตามมาตรการทางการแพทย์และการสาธารณสุขโดยยึดตามมติที่ประชุมคณะกรรมการวิชาการภายใต้พรบ.โรคติดต่อด้วยข้อสรุปที่จะคงมาตรการป้องกันโควิด-19 ตามเดิมครับเป็นไปตามความเห็นของอาจารย์แพทย์คณบดีแพทยศาสตร์หลายๆสถาบันที่ได้กรุณาออกมานะครับให้ความมั่นใจในเรื่องของธรรมชาติของเชื้อโควิดนี้ว่าตอนนี้มันยังน่าจะอยู่ในระดับที่ควบคุมได้ไม่มีการไม่ต่างกันเชื้อประเทศไทยเชื้อประเทศจีนภูมิคุ้มกันที่คนไทยมีอยู่แล้วภูมิคุ้มกันที่คนต่างประเทศมีอยู่แล้วทั้งจากวัคซีนจากการติดเชื้อธรรมชาติอะไรต่างๆเหล่านี้นะครับก็อย่าเพิ่งไปตื่นเต้นหรือว่าไปตื่นตระหนกจนเกินไปจนเราไม่ทำอะไรเลยนะครับแต่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขก็ตอบรับกรณีที่บางประเทศที่มีข้อกำหนดให้ตรวจแบบ RT-PCR ก่อนกลับออกไปด้วยการวางเงื่อนไขให้ซื้อประกันสุขภาพเพื่อรองรับการรักษาในไทยหากเจ็บป่วยหรือผลตรวจพบเป็นบวกครับแต่โดยส่วนใหญ่นักท่องเที่ยวก็เลือกที่จะซื้อประกันสุขภาพเพื่อรองรับเหตุฉุกเฉินอยู่แล้วโดยระหว่างการประชุมยังเห็นตรงกันนะครับให้ทำข้อตกลงความร่วมมือกับโรงแรมและที่พักจัดให้มีซุ้มตรวจหาเชื้อโควิด-19 หรือในกรณีของการจัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการร่วมก็อาจจะมีการสุ่มตรวจบ้างและตามมาตรการด้านสาธารณสุขคือก่อนเข้าไทยนักท่องเที่ยวต้องฉีดวัคซีนอย่างน้อย2เข็มครับขณะที่มาตรการระหว่างอยู่ในไทยครับก็คือการสวมหน้ากากอนามัยในพื้นที่สาธารณะขนส่งสาธารณะล้างมือบ่อยๆหากมีอาการทางเดินหายใจก็ให้ตรวจคัดกรองด้วย ATK และหากมีอาการป่วยก็ให้ไปตรวจรักษาที่สถานพยาบาลครับรวมถึงกรณีเดินทางออกจากประเทศไทยและประเทศปลายทางมีนโยบายการตรวจคัดกรองก่อนเข้าประเทศแนะนำให้พักในโรงแรมชาพลัสซึ่งก็จะมีบริการตรวจหาเชื้อโควิด-19 โดยสถานพยาบาลที่ได้รับการรับรองมาตรฐานห้องปฏิบัติการจากกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ครับพร้อมกับมีการติดตามและประเมินสถานการณ์ในช่วงไตรมาสแรกของปี2566เพื่อปรับมาตรการตามสถานการณ์ส่วนจังหวัดท่องเที่ยวต้องกำชับเรื่องของศักยภาพระบบสาธารณสุขทั้งสถานพยาบาลและโฮสปิทอลและขอความร่วมมือผู้ให้เข้าเนี่ยครับรับวัคซีนให้ครบ4เข็มด้วยนะครับ